มีทางบ้านถามมาว่าทุกปีเมื่อถึงวันเกิดของคุณพ่อหนูจะพาท่านไปถวายสังฆทานแต่ปีนี้ไม่มีท่านแล้วหนูควรทำบุญในรูปแบบไหนที่จะส่งบุญให้พ่อได้คะคุณโยมจะถวายสังฆทานเหมือนเดิมก็ได้จะทำบุญทอดพระป่าทอดกฐินหรือว่าจะถวายกีฬานเพศัตว์เนี่ยอยู่ยารักษาโรคต่างๆก็ได้ทำทุกอย่างที่เป็นบุญแม้กระทั่งการทำบุญตักบาตรหน้าบ้านก็ตามแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านนั้นคือสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นลูกควรทำแล้วเป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุดเจริญพร